สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นโหมดคุกกี้ยุติธรรมกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทำคะแนนในเอพิโซดหนึ่งก่อนนะครับก็ผมก็ได้เล่นทำภารกิจรวบรวมหลักฐานจนครบทั้ง2 EP แล้วนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกสกิลบัฟอันนี้ครับที่เป็นบัฟอันที่3อันเนี้ยที่เป็นรูปคุกกี้จอมโจรเนี่ยครับเพราะว่าบัฟอันที่3เนี่ยที่เป็นสีม่วงเนี่ยก็คือเงื่อนไขการปลดล็อกเนี่ยก็คือเราต้องทำภารกิจมิชชั่นตรงเนี้ยครับให้ครบทั้ง2 EP นะครับที่ให้เก็บเยลลี่หลักฐานใช่ปะแล้วก็ปลดล็อกตรงเนี้ยครับให้ครบ2 EPเนี่ยครับให้ครบ2 EP พอปลดล็อกทั้ง2 EP ปุ๊บก็จะปลดล็อกบัฟอันที่3นะครับประมาณนี้เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าไม่ปลดล็อกเนี่ยเราก็จะได้ใช้แค่2อันอันเนี้ยเนาะเนี่ยครับได้ใช้แค่2อันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยเนาะสำหรับเอพิโซดที่1นะครับใช้บัฟทั้ง3อันเลยแล้วก็เซตใน EP 1นะครับที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นคุกกี้จอมโจรนะครับที่จะใช้ทำคะแนนนะครับแล้วก็สมบัติ3ชิ้นก็จะมีตามนี้นะครับที่จะใช้โอเคเดี๋ยวผมขอเช็คสกินนิดนึงเนาะอ๋อแล้วก็ลืมไปอีกอันนึงคือถ้าเราทำมิชชั่นครบทั้ง2 EP นะครับที่ให้ทำตรงเนี้ยรู้สึกว่าจะได้สกินมาด้วยนะครับเป็นสกินของคุกกี้จอมโจรนะครับถือโอกาสนี้ติดตั้งเลยครับอันนี้เพิ่งได้มาโอเคพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยโอเคนะเดี๋ยวขอตรวจเช็คนิดนึงเนาะว่าพลาดตรงไหนไปหรือเปล่านะโอเคบัฟติดตั้งเรียบร้อยนะทั้ง3บัฟลุยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขออนุญาตรีทีนึงเสีย100เพชรไม่เป็นไรเพราะว่าสกิลอันที่3มันต้องใช้เพชรใช่ปะก็คือใช้ครั้งละ100เพชรอันเนี้ยครับบัฟอันที่3เมื่อกี้เหมือน ผมพลาดเยลลี่ด้วยฮะเนี่ยเยลลี่อันนี้ครับสิ่งที่ผมต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งคือในโหมดเนี้ยจะมีระดับแอลบวกหรือเปล่าผมเคยสงสัยตั้งแต่ตอนที่ผมทำคลิปรีวิวอัปเดตใหม่อะที่ผมลงช่วงที่ผ่านมาครับที่ผมสงสัยว่าจะมีแอลบวกหรือเปล่าThank you.
โอ้พลาดไปเยอะอยู่วะเนี่ยเอาเท่าที่ทำได้ไปก่อนฮะรู้สึกตรงที่ให้ปีนตาข่ายอ่ะผมไม่ค่อยถนัดไงไม่รู้จะมีบางจุดที่ต้องปีนตาข่ายอ่ะใกล้ถึงระดับ S 3ตัวแล้ว โอเคถึงละอ้าวมีครับโอเคเป็นที่สรุปแล้วฮะว่าสรุปมีนะระดับ L ไขข้อข้องใจแล้วครับโอเค L บวกพอดี ก็ได้ไป 1,120 ล้านนะครับสรุปก็ไขข้อข้องใจแล้วครับสรุปมีนะสำหรับระดับL บวกนะครับถ้าเป็น L บวกนี่ต้อง 1,120 ล้านคะแนนขึ้นไปนะครับซึ่งพอดีเลย 1,120 ล้านนะฮะพอดีเลยประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับกับโหมดคุกกี้ยุติธรรมนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ